สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review iPhone 12 iPad ใหม่อาจเปิดขายตุลาคมหลังจากที่เรารอมาอย่างเนิ่นนานในที่สุดเราก็จะได้เห็น iPhone 12เปิดตัวกันแล้วครับข่าวลือนะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยและหลายรายงานต่างระบุว่า Apple จะเปิดขาย iPhone 12ช้ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งผลกระทบมาจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สื่อต่างๆเผยว่า Apple จะเปิดตัวสินค้าในช่วงกันยายนแต่จะเปิดขายในเดือนตุลาคมรายงานเพิ่มเติมว่า Qualcomm ผู้ผลิตชิ้นส่วน 5G ได้รับผลกระทบเช่นกันส่งผลให้ iPhone รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อม 5G ได้รับผลกระทบเปิดขายช้ากว่าเดิมด้วยจอร์จโพเซอร์ระบุสั้นๆใน Twitter ว่า iPhone 12 iPad ใหม่ตุลาคมนี้แต่ก็ยังไม่แน่ว่าหมายถึงวันเปิดตัวหรือวันเปิดขายโดยคาดว่าน่าจะหมายถึงวันเปิดขายมากกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือ iPad จะเป็นรุ่นไหนกันแน่ไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นที่8 iPad Air ใหม่มาพร้อมสแกนนิ้วที่จอและ iPad Pro ที่มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมจอมินิ LCD 5G จอห์นโพเซอร์เป็นผู้ปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับ Appleที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างชิป Apple A14 Bionic หรือชิปประมวลผลหลักที่ใช้ในเครื่อง iPhone 12จะเปิดตัวในเร็ววันนี้หลังจากมีข้อมูลหลุดออกมาเหมือนวันนี้เราจะได้เห็นภาพตัวจริงของมันกันแล้ว Apple A14 Bionic นั้นพัฒนาบนสถาปัตยกรรมขนาด5นาโนเมตรหรืออาจจะเป็น5นาโนเมตรพลัสไม่แน่ใจและผลิตโดย TSMCนอกจากนั้นเราก็ไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วสัญญาณนาฬิกาหรืออะไรสักอย่างเท่าไหร่รู้แต่เพียงว่าจะถูกนำมาใช้บน iPhone 12ซึ่งนักคาดการณ์ให้ความเห็นว่าชิปแบบ5นาโนเมตรของ Apple จะมีประสิทธิภาพแรงกว่า MacBook Pro 15นิ้วแบบ6คอเสียอีกโดยถ้าหากว่าเป็นความจริงเหล่าผู้พัฒนาชิป ARM คนอื่นอย่าง Qualcomm ที่กำลังพัฒนา Snapdragon 875และ Samsungที่กำลังพัฒนา Exynos 1000นี้มีหนาวแน่ๆเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือว่า iPhone 12ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปี2020นี้นั้นจะออกมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Plus Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max และในทั้ง4รุ่นนั้นว่ากันว่าจะมีดีไซน์แบบเดียวกันกับ iPad Pro 2020และมีขนาดหน้าจอให้เลือกและแยกย่อยเป็น4รุ่นรวมถึงจะรองรับเทคโนโลยี 5G ทุกรุ่นด้วยในส่วนของสเปคจอและความละเอียดที่จะใช้ใน iPhone 12 Series นั้น MacRumor ได้รายงานข้อมูลจากรถยังที่ได้คาดการสเปคหน้าจอของ iPhone ทั้งหมด4รุ่นโดยนักวิเคราะห์เผยว่าข้อมูลนี้มาจาก DSCC ซึ่งเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้รายงานเกี่ยวกับสเปคหน้าจอที่จะใช้ในแต่ละรุ่นดังนี้ iPhone 12รุ่นขนาดจอ 5.4 นิ้วจะใช้จอ OLED ขนาด 5.4 นิ้วผลิตโดย Samsung ซึ่งเป็นจอ Wide Octa ที่มีเซ็นเซอร์สัมผัสหน้าจอรวมอยู่ที่ตัวจอเลยโดยไม่มีการแยกชั้นเหมือนกับจอ OLED แบบปกติความละเอียดของจอนั้นอยู่ที่ 2340x1080 พิกเซล 475 PPI iPhone 12 Plus Max รุ่นขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วจะใช้จอ OLEDที่ผลิตโดย BOE และ LG ซึ่งมีเซ็นเซอร์สัมผัสหน้าจอรวมอยู่ที่ตัวจอเช่นกันโดยความละเอียดของจอนั้นจะอยู่ที่ 2532x1170 พิกเซล 460 PPI iPhone 12 Pro Max รุ่นขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนักวิเคราะห์ยังเผยว่าจะใช้หน้าจอ OLED ที่ผลิตโดย Samsung ทั้งนี้iPhone รุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะใช้จอแบบ10บิตช่วยให้จอมีความสว่างสีสันสมจริงกว่าเดิมและเฉดสีที่หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ iPhone 12 Pro รุ่นขนาดจอ 6.1 นิ้วนั้นอาจไม่มีเทคโนโลยี Wide Octa แต่ยังก็ได้เผยว่า Apple จะนำ HDR ซึ่งจะช่วยให้ความสว่างสูงสุดอาจสูงถึง 1,600 นิตส่วนความละเอียดนั้นจะอยู่ที่ 2532x1170 พิกเซล 460 PPI iPhone 12 Pro Max รุ่นขนาดจอ6.7 นิ้วจะมาพร้อม Wide Octa สี10บิตมี XDR เหมือน iPhone 12 Pro มีหน้าจอโปรโมชั่น120 Hz แต่ไม่มี LTPO
ส่วนความละเอียดนั้นจะอยู่ที่ 2778x1284 พิกเซลที่458 ppi หากรายงานนี้เป็นความจริงเท่ากับว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้อาจจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่จะใช้จอ OLED ทั้งหมดและอาจจะมาพร้อมกับการรองรับ 5G ด้วยยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า Apple จะนำจอโปรโมชั่น 120Hz มาใส่ใน iPhone เช่นกันแต่จะไม่มี LTPO เพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่ระหว่างใช้จอ 120Hz นักวิเคราะห์จอห์นโพเซอร์เปิดเผยข้อมูลด้านสเปค iPhone 12จอ 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วจะมาพร้อมความจุ 128GB และ 152GB ส่วน iPhone 12รุ่นโปรจอ 6.1 นิ้ว 6.7 นิ้วจะมาพร้อมความจุ 128GB 256GB และ 512GB ซึ่งอาจหมายความว่า iPhone 12จะเป็นซีรีส์แรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น 128GB อัปเกรดจากเดิมที่ใช้ 64GB เป็นความจุเริ่มต้นเขายังเปิดเผยอีกว่า iPhone ปี 2020 ทุกรุ่นจะใช้จอ OLED รองรับ 5G และใช้ชิป A14 ส่วนการเปิดตัวนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนช่วงก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า iPhone 12รุ่นโปรนั้นจะใช้จอโปรโมชั่น 120Hz ด้วยแต่ทว่าโลดยังได้มีรายงานออกมาว่า Apple จะยังไม่นำเทคโนโลยี LTPO มาใช้ใน iPhone นอกจากนี้โลดยังได้มีการโพสต์ภาพแสดงรายชื่อมือถือที่มีหน้าจอ 120Hz ผ่านทวิตเตอร์ของเขาอีกด้วยซึ่งในรายชื่อนั้นไม่มี iPhone อยู่เลยแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า Apple อาจจะใส่จอโปรโมชั่น 120Hz มาใน iPhone รุ่นต่อๆไปในอนาคตก็เป็นได้ในส่วนของการผลิตหน้าจอนั้นมีรายงานว่า LG จะส่งมอบจอ OLED เพื่อใช้ใน iPhone 12จำนวน20ล้านชิ้นส่วน Samsung ส่งมอบจำนวน75ล้านชิ้นเท่ากับว่าจะมีจอ OLED สำหรับ iPhone 12 ซีรีส์มากถึง75ล้านชิ้นโดย LG จะส่งมอบจอ OLED สำหรับ iPhone 12 Plus Max ส่วน Samsung จะส่งมอบจอ OLED เพื่อใช้ใน iPhone 12ที่เหลือได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เท่ากับว่า iPhone 12 ซีรีส์จะใช้จอจาก Samsung เป็นส่วนใหญ่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ยืนยันได้ว่า iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้จะใช้จอ OLED ทั้งหมดไม่มีรุ่นจอ LCD ซึ่งก่อนหน้านี้รถยังก็เคยรายงานว่าจะมีเพียง iPhone 12 Max เท่านั้นที่ใช้จอจาก LG หรือ BOE ส่วนที่เหลือจะใช้จอจาก Samsung ทั้งหมดข่าวลือในเรื่องของการรองรับเครือข่ายสัญญาณ 5G นั้นใน iPhone 12 ซีรีส์ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปี2020หรือในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นั้นลือกันว่าทั้ง4รุ่นจะออกมารองรับ 5Gโดยมีบางรุ่นจะรองรับแค่ซับ6 GHz และบางรุ่นรองรับทั้งซับ 6 GHz และ MMWave แต่อย่างไรก็ตามนิกกี้ได้รายงานว่า iPhone 12รุ่นที่รองรับ 5G คลื่นความถี่ MMWave จะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ประมาณ2เดือนแล้วพอร์ต Type 4จะมาไหมตัวต้นแบบ iPhone 12พอร์ต USB-C จะไม่ถูกผลิตทำให้รุ่นต่อไปก็ยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมส่วน iPhone 13รุ่นต่อไปจะเปิดตัวปี2021จะใช้สมาร์ทคอนเนคเตอร์หรือเป็นรุ่นไรพอดนั่นเองและสำหรับประเด็นเรื่อง iPhone ไรพอดนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นกันหลายๆรายงานก่อนหน้านี้อย่างเช่นจอห์นโพเซอร์เผยว่า iPhone รุ่นใหม่ปี2021จะมีอย่างน้อย1รุ่นที่ไรพอดแล้ว iPhone 12มันจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้ในกล่องหรือเปล่าคู่โอยังคาดการว่า Apple จะไม่ใส่หูฟังแบบมีสายหรือ AirPods มาในกล่อง iPhone แล้วเพื่อผลักดันให้มีการซื้อ AirPods มากขึ้นในปีนี้นอกจากนี้ยังคาดการว่า AirPods จะถูกส่งมอบมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี2020เนื่องจาก Apple อาจจะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการซื้อ AirPods ในปลายปี2020นี้นอกจากเรื่องของสเปคแล้วอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือราคาขายซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ราคาขายที่แน่นอนแต่ทว่าในบรรดาข่าวหลุดก็ได้มีราคาของทั้ง4รุ่นโผล่ขึ้นมาดังนี้ iPhone 12ความจุ 128GB ราคา$649หรือประมาณ 2,010 บาทความจุ 256GB ราคา $749หรือประมาณ 23,800 บาท iPhone 12 Pro ความจุ 128GBราคา$999หรือประมาณ 31,700 บาทความจุ 256GB ราคา
1,099 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,900 บาทความจุ512กิกะไบต์ราคา 1,299 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 41,200 บาท iPhone 12 Pro Max ความจุ128กิกะไบต์ราคา 1,099 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,900 บาทความจุ256กิกะไบต์ราคา 1,199 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 38,000 บาทความจุ512กิกะไบต์ราคา 1,399 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 43,000 บาทยังไงต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทางทีมงาน Emsa Channel Review จะจัดทำคลิปให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa Channel Review เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ